ำอะไรเซอร์ไพรส์พี่ตรงบ้างโอเคขึ้นรถค่ะคุณชายฮะเชิญค่ะแล้วใครเช่ารถมาหนูสิคะจะเป็นใครไปได้แล้วต้องถึงขั้นเช่ารถเลยเหรอแน่นอนพี่มันยิ่งใหญ่ได้ไหมครับเดี๋ยวพี่ขอเปลี่ยนรองเท้าคือแฟนคลับทุกคนรู้ตั้งแต่เช้าแล้วแล้วก็มีคนส่งข้อความมาหาครูว่าแบบเอ๊ะน้องเบสยังไงได้บ้างครูเลยบอกว่าแป๊บนึงค่ะถ่ายละครอยู่อะไรอย่างนี้คืออะไรไม่เข้าใจไม่บอกไม่เราเขารู้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่แบบตื่นเต้นกับสิ่งที่เบสทำแล้วก็แท็กกันมาเยอะมากใน direct IG เบสแต่ว่าเบสอาจจะไม่ได้ตอบเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าเบสถ่ายละครอยู่แต่ว่าก็เดี๋ยวหลังจากนาทีต่อไปนี้พี่ตรงจะได้เห็นแล้วแล้วทุกคนนะคะก็เตรียมลงเวลาพร้อมกันทุกคนบอกว่าจะรอลงพร้อมกันในตอนที่น้องเบสไปถึงที่หมายคือแฟนคลับน่ารักมากนะคะขอบคุณมากๆนะคะอะไรนะงั้นเราไปถึงที่หมายค่ะพี่คะขับเลยค่ะได้ยินไหมได้ยินขึ้นจอตรงนี้ใช่โปรโมทเสื้อไปด้วยช่วยแฮปปี้บาร์เดย์ไปด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหทำขนาดนี้เลยล่ะเนี่ยชิ้นที่2ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะเราถ่ายรูปกันดีกว่ามาตอนกลางวันมากทุกคนเสียดายมากเลยอ่ะตอนกลางวันสวยมากอ่ะโอ้แล้วอันนี้แพงไหมเนี่ยแพงปะเดี๋ยวเราคุยกันหลังไมค์เนาะเรื่องราคาเรื่องราคาเนี่ยเดี๋ยวคุยกันหลังไมค์นะคะว่าเท่าไหร่ใช่เลยนะผมเห็นแล้วผมว่าต้องแพงเลยผมเสียดายเงินอ่ะแหมไม่อันนี้น่าจะแพงมากๆเลยไงเดี๋ยวคุยกันหลังไมค์เราไปเจอกันที่ร้านอาหารนะคะไปค่ะพอมันเคอร์ฟิวใช่ป่ะเราต้องมาให้เสร็จทุกอย่างก่อน2ทุ่มตอนนี้ก็คือ6โมงครึ่งอ่ะก็คือเหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงซึ่งทุกอย่างจะต้องเสร็จซึ่งข้างบนมีเยอะมากนะคะไปรอดูกันเสียดายนะเนี่ยก็คือทำมาโอ้โหต้องบอกว่าโอ้โหยิ่งใหญ่มากแต่มีเวลาแบบน้อยมากเลยใช่เพราะว่าถ่ายละครด้วยแหละยังไม่หมดแค่นี้นี่คือจะพาพี่ไปไหนเนี่ยชั้น55ข้างบนมีอะไรเนี่ยไม่บอกใครเขาบอกมาถึงแล้วใจเย็นถามทุกวันมีอะไรอีกแค่อึดใจเดียวก็ถึงดูโอ้โหแต่ละวันที่เจอกันก็แบบว่าเอ้ยแป๊บนึงเอ้ยแป๊บนึงเล่นโทรศัพท์แล้วก็อะไรก็ไม่รู้เป็นการเซอร์ไพรส์ที่ยากมากอ่ะเพราะว่าแบบหาเวลามาดิวยากมากเพราะพี่ตรงแบบเจอเป็นพร้อมนะคะ
ป่าไม่มีอะไรให้กินข้าวก่อนอ้าวไม่ต้องตื่นเต้นเดี๋ยวจะผิดหวังมาเปิดตัวมาแล้วไม่เห็นมีอะไรมาป่าไหมค่ะเชิญนั่งค่ะนั่งไหนเอามุมไหนพี่อยากนั่งข้างไหนเดี๋ยวนะต้องขออนุญาตถอดแมสนะคะเนื่องจากเราอยู่ในร้านอาหารแล้วก็พื้นที่ที่เราอยู่นะคะมีจำนวนพอดี5ท่านพอดีแมสหน่อยนะคะเก็บมือมีนิดนึงแล้วหนูทำขนาดนี้แล้วงานหน้าพี่ทำอะไรวะเนี่ยเลือนแล้วมีเด็ดกว่านั้นกันนั้นจริงเดี๋ยวรอโมหรือเปล่าโมรอดูเถอะจริงจริงไม่ได้โมอันนี้ไม่ได้โมนะครับเฟิร์มไหมครับเดี๋ยวรอดูได้เลยพี่บอกเลยเด็ดกว่าทุกอย่างรอดูได้เลยครับรอดูพร้อมกันทุกคนก็รอดูไปพร้อมๆกับดีตอนนี้เราต้องรีบทานเพื่อทานโคฟิวเขินอะไรครับเขินอะไรอ่ะที่ตรงเขินกว่านะผมไม่เขินไม่ได้เขินเนาะไม่ได้เขินครับมึงชิมแก้เขินหน่อยเอาตอนนี้นะคะเราก็ทานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวไปจะพาพี่ตรงไปอีกที่หนึ่งไปไปไหนร้านนี่แหละมันจะมีที่ไปไหนได้อีกนี่คือเราอยู่บนรูฟท็อปกันนะเออมาเถอะนะมาเร็วมาเร็วหนูเนี่ยเวทเมนที่ไม่ใช่วิกบัวแน่ๆกลัวหนูไม่ได้ทำอะไรหรอกเขาไปไหนเนี่ยไม่ใช่จุดพลุกลางกทม.หนูไม่จุดพลุซ้ำพี่หรอกแหมพี่เราเป็น number 1อยู่แล้วจุดพลุปิดตาโอ้โหปิดตาอะไรต้องปิดตาด้วยเหรอเดี๋ยวมันไม่เสิร์ฟไผ่ไงปิดตาไว้นะปิดตาไว้นะปิดอยู่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนอะไรเดี๋ยวอะไรเนี่ยไม่เข้าใจเดี๋ยวเอาแล้วปิดตาปิดตาเอาแล้วเหรอเอ้ยเบสผ้าอะไรวะเบสนะคะที่ตรงๆก็หนูขอให้พี่มีความสุขมากๆนะคะแล้วก็คิดอะไรก็ขอให้สมหวังทุกๆอย่างนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆที่มอบความรักให้กับเบสมาตั้งแต่วันแรกที่เจอกันของขวัญที่หนูจะให้พี่ต่อไปนี้นะคะก็คือหนูทำเองทุกชิ้นก็แต่ละอย่างนะมีความหมายหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นกำไรก็คือหนูอยากให้เก็บไว้เป็นที่ระลึกเพราะว่าเป็นของที่แบบเก็บไว้ให้กันได้เนี่ยก็อยากจะมอบให้ก็เลยทำกำไรคู่ให้แล้วก็กระเป๋าหนูเคยซื้อกระเป๋าให้พี่ครั้งหนึ่งไม่รู้พี่จำได้หรือเปล่าก็เลยคิดว่าถ้าซื้อให้อีกสักใบหนึ่งให้มันเป็นเซตเดียวกันก็คงจะน่ารักดีก็เลยเลือกกระเป๋ากับกำไรให้ส่วนเค้กเนี่ยก็ตั้งใจอยู่แล้วว่าวันเกิดที่หนูจะทำเค้กให้เองเลยวันนี้นะคะเป็นวันที่เบสมาถ่ายละครนะคะซึ่งเบสมาถ่ายคนเดียวนะคะไม่มี
พระเอกนะคะวันนี้ก็เลยเอาของขวัญ นะคะมาทำให้พี่ตรงกองถ่ายก็คือที่มาของโฟโต้บุ๊กเพราะว่าพี่ตรงเคยบอกว่าพี่ตรงชอบให้หนูมาเขียนข้อความบอกรักอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยทำโฟโต้บุ๊กให้ดีกว่าจะได้มีเรื่องราวเก็บเอาไว้ในสมุดเราก็เลือกกองแล้วนะคะทุกคนนี่ที่เวททำไปได้ทั้งหมดก็มาเพลงแค่คุณก็หนูตั้งใจทำเพลงแค่คุณให้พี่เลยเพราะว่าหนูไม่เคยร้องเพลงนี้มาก่อนเลยแต่ว่าหนูว่าคิดว่าพี่น่าจะชอบหนูก็ตั้งใจร้องมากๆแล้วก็ไปแอบร้องมาด้วยเพลงแค่คุณหนูก็ร้องเองปักคิดเองเอาเล็กๆก่อนก็ได้เอากำไรก่อนเนาะเป็นกำไรทองคำนะคะที่เบสสั่งทำขึ้นมาเป็นสลักด้วยว่า TTB ก็คือตัวตรงบุให้ใส่คู่กันใช่แล้วเพิ่งออกมาจากร้านทองสดๆร้อนๆพี่ตรงจะรู้ว่าเบสเป็นคนชอบกระเป๋าแบรนด์นี้มากแน่นอนว่าเราต้องเลือกของที่เราชอบให้พี่เขาไม่คือเบสเคยซื้อกระเป๋าแบรนด์นี้ให้พี่ตรงใบหนึ่งแล้วเบสก็เลยว่าเออได้ใบเล็กไปแล้วเอาใบใหญ่อีกสักใบดีกว่าจะได้มีไว้ใส่เป็นเซตอะไรอย่างเงี้ยน่ารักอันนี้คือเค้กที่ทำอันนี้คือเค้กที่หนูทำเองแล้วหนูเป็นคนที่ทำอาหารไม่เป็นทำขนมไม่เป็นทำเค้กไม่เป็นที่เป็นเค้กชิ้นแรกในชีวิตเดี๋ยวมันเปิดไม่อ่อนหนูต้องดึงหัวเอาบัวออกก่อนจะดีอยู่แล้วจะได้เลยใช่ไหมใช่นี่นะคะนี่อันนี้คือที่ทำเองทำเองทั้งหมดคือทั้งหมดเลยไอ้ที่มันไหลๆออกมานี่มันเป็นสไตล์ที่ครูเขาสอนหรือว่าหนูทำมันเป็นสไตล์มันเป็นสไตล์แล้วหนูก็เลยแบบเออทำให้มันหยดแบบหยดยาวหยดสั้นอะไรอย่างงี้ใช่เหรอเบสพี่ตรงไม่เข้าใจถึงความทำเค้กอ่ะหนูไปทำมาเลยนะเนี่ยต่อมาโฟโต้บุ๊กอันนี้คือจะบอกว่าทำในกองถ่ายเลยอ่ะเพราะว่าไม่รู้จะทำในคลิปเมื่อกี้เหรอใช่ไม่รู้จะทำตอนไหนก็เลยทำในกองเลยซึ่งเบสทำเองหมดเลยก็คือไม่ว่าจะตั้งแต่หยิบกระดาษซึ่งอันเนี้ยก็คือเขียนเองก็คือไม่พิมพ์ไม่แบบไม่พิมพ์อะไรเลยก็คือกะว่าจะทำเองจากมือซึ่งก็เย็บเองทั้งหมดนะคะแล้วก็เฮ้ยแต่นี่พี่ไปแอบอ่านเองทำไมไม่เขาดูหรอแง้มๆไม่ได้หรอแง้มอ่ะแง้มเอาให้ดูหน้านี้หน้าเดียวเอาพี่ก็ไม่ได้อ่านเป็นคนแรกก่อนนะเนี่ยอ๋อโอเคก็มีเท่านี้แหละก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะหนูขอให้พี่มีความสุขมากๆทั้งหมดนี่คือมีกี่อย่างเนี่ยมีกี่อย่างมีเพลงมีเพลงมีป้ายแล้วก็มีเค้กกำไรโฟโต้บุ๊กกระเป๋า6อย่างขอบคุณนะครับขอบคุณจริงๆขอบคุณที่ทำให้ขนาดนี้คือไม่รู้เห็นแบบว่าจับผิดอยู่หลายรอบมากว่าทำอะไรไม่รู้แต่ละวันอะไรเงี้ยแต่ก็เออพอมาเห็นว่าตั้งใจทำขนาดนี้อะไรที่แบบนี่แหละที่แบบว่ามันไม่ได้มาจาก
ช่แหละมันอาจจะมีค่าจะใช้เงินเยอะอะไรเงี้ยแต่มันก็มีบางชิ้นที่แบบเราตั้งใจที่จะทำออกมาจากใจเหมือนที่พี่รู้สึกว่าพอมันเป็นสิ่งที่มันออกมาจากใจเป็นสิ่งที่มันตั้งใจทำนั้นมันไม่รู้พี่รู้สึกว่าพี่ชอบแล้วมันมีค่ามันมีมูลค่ามากกว่าของแพงๆด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นพี่รู้สึกขอบคุณมากๆดีใจมากๆนี่ก็ผมไม่คิดว่าจะขนาดนี้ว่าจะทำได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยก็ขอบคุณจริงๆก็ขอให้ตัวหนูมีความสุขมากๆเช่นกันโอ้วันเกิดพี่นะไม่เป็นไรก็ขอให้หนูมีความสุขแล้วก็ขอให้หนูจับมือกันเอาไว้แบบนี้จับมือพี่ไว้แบบนี้ตลอดไปเนาะก็ขอให้มีความสุขมากๆทำเองหมดเลยคลิปเมื่อกี้หนูก็ตัดเองใช่ครับแล้วก็รักนะครับขอบคุณนะครับโอ้Happy birthday to you. ขอบคุณครับขอบคุณครับสะดวกให้เบสมากๆเลยนะคะก็จะเป็นโต๊ะอาหารนะคะแล้วก็ห้องที่เราไปเปิดคลิปเมื่อกี้แล้วก็เปิดของขวัญนะคะขอบคุณทางร้านด้วยนะคะก็ขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับที่ทำให้เป็นวันพิเศษดีๆแบบนี้ครับขอบคุณมากๆค่ะก็คลิปนี้นะคะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะก็เท่านี้แหละนะผู้หญิงตัวเล็กๆคนนึงทำได้ถ้าทำจากใจหมดเลยนะมันจะไม่เสียงดังเท่าโพโอ้แค่นี้ก็พอแล้วบ๊ายบายแล้วพี่รักหนูไหมอ่ะฮะพี่รักหนูไหมต้องบอกไปแล้วไงหนูมันต้องบอกตอนปิดคลิปอีกฮะพี่รักหนูไหมฮะพี่รักหนูไหมผมก็รู้อยู่เนี่ยที่วันเกิดหนูพี่ถามว่าหนูรักพี่ไหมเห็นไหมแล้วหนูรักพี่ไหมรักแล้วพี่รักหนูไหมรักเลยโอเคตามนั้นค่ะบ๊ายบายแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะพี่ตรงๆมี26แล้วตามพี่มานะตามแก่แล้วอีกนิดนึงก็ต้องแต่งงานมีลูกแล้วก็กับหนูไง